วันนี้เราต้องพูดคุยกับท่านนี้นายแพทย์ชนน่านสีแก้วสสน่านพรรคเพื่อไทยนะครับเพราะว่าท่านเองก็นับว่าเป็นหัวหมู่ทะลวงฟันนะคุณแชมป์ครับนะครับเป็นคนที่ถูกวางตัวคนแรกๆว่าจะต้องอภิปรายอย่างแน่นอนตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมครับคุณหมอครับได้ยินชัดไหมครับชัดเจนครับชัดเจนครับในฐานะดาวสภาและผู้โชคชนมีประสบการณ์ในสภานะฮะณตอนนี้เกมของพรรคฝ่ายค้านเป็นไงบ้างครับคุณหมอก็มีการเตรียมการเนี่ยนะครับหลังจากที่เรารับทราบว่าจะมีการแถลงนโยบายในวันที่25 26 27นะครับครับข้อมูลที่เราได้มาทั้งหมดเนี่ย3วัน35ชั่วโมงครับ3วัน35ชั่วโมงเนี่ยเราเองก็มาจัดสรรแบ่งส่วนกันนะครับทราบว่าของเราพรรคร่วมฝ่ายค้าน7พรรคเราได้ทั้งหมดอยู่15ชั่วโมงนะครับใน15ชั่วโมงเนี่ยใน7พรรคเราก็มาดูตามสัดส่วนของจำนวนส.ส.ของแต่ละพรรคก็แบ่งเวลากันไปเพื่อไทยได้อยู่ที่8ชั่วโมง29นาทีนะครับถือว่า8ชั่วโมง8ชั่วโมงครึ่งนะครับครับที่เหลือก็จะเป็นของอนาคตใหม่ของอีก5พรรคร่วมกันนะครับก็ไปบริหารจัดการเวลาทีนี้เนื้อหาสาระเนี่ยเราเองยังไม่ได้รับเอกสารเป็นทางการเนี่ยนะครับเอกสารแถลงนโยบายทราบว่ามีทั้งหมด41หน้าเนี่ยเราเองก็เพียงแต่ทราบคร่าวๆตามหน้าสื่อนะครับว่าเขาแบ่งเรื่องนโยบายออกเป็นนโยบายเร่งด่วนกับนโยบาย4ปีนะครับทางพรรคเพื่อไทยเองก็มีการเตรียมการนะครับที่จะวางแนวทางที่จะอภิปรายนโยบายทั้งหมดไว้จากการปรึกษาหารือของทางด้านฝ่ายยุทธศาสตร์เนี่ยนะครับครับก็มีการวางแนวไว้เป็นหมวดเป็นหมู่ไว้ทั้งหมด15หมวดครับทั้งหมด15หมวดก็ในแต่ละหมวดก็จะให้สมาชิกไปผู้ที่มีความประสงค์จะอภิปรายก็มาเข้าชื่อมาลงชื่อกันก็จะมีการพูดคุยในรายละเอียดพรุ่งนี้ต่ออีกวันนึงนะครับแล้วงั้นก็จะมาดูรายละเอียดทั้งหมดส่วนพรรคร่วมทั้ง7พรรคเนี่ยเรายังไม่ได้ปรึกษาหารือกันหลังจากเพื่อไทยประชุมมาตั้งแต่วันที่15นะครับหลังจากนี้เนี่ยก็คงจะมีการพูดคุย7พรรคร่วมว่าจะวางแนวทางกันทั้งหมดอย่างไรนะครับสิ่งที่ทางเพื่อไทยอยากจะเห็นในวันที่แถลงนโยบายจากฝั่งรัฐบาลมากที่สุดคืออะไรครับที่เพื่อไทยอยากจะเห็นก็คือตัวนโยบายนะครับตัวนโยบายแล้วก็ตัวนายกรัฐมนตรีที่จะมาแถลงทราบข่าวว่าท่านนายกเองเนี่ยผู้จะมาแถลงเนี่ยจะต้องยืนแถลงยืนอ่านตัวนโยบายทั้งหมดประมาณ2ชั่วโมงโดยประมาณเนี่ยนะครับ2ชั่วโมงโดยประมาณหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นการอภิปรายของสมาชิกทั้งสองสภาเขาแถลงต่อรัฐสภานะครับไม่ได้แถลงต่อสภาผู้แทนราษฎรหมายว่าเป็นที่ประชุมร่วมของมีสว.ด้วยครับครับเพราะนั้นจะมีทั้ง3ฝ่ายก็คือฝ่ายรัฐบาลฝ่ายเจ็ดพรรคร่วมเราแล้วก็ฝ่ายของสว.นะครับที่จะไปดูในรายละเอียดของนโยบายแต่ละตัวไปอันนี้คือสิ่งที่ใหญ่อันที่1คือตัวนายกต้องมาแถลงแน่นอนอันที่2เนี่ยอยากจะเห็นตัวนายกตัวรัฐมนตรีนะครับที่จะตอบข้อซักถามข้อสังเกตข้อสงสัยของบรรดาสมาชิกทั้งสว.ส.ส.ที่เขาให้ข้อสังเกตข้อแนะนำไปถ้ามีการมีคำชี้แจงในรายละเอียดนะครับว่านโยบายจะผสมผลสำเร็จอย่างไรมีประโยชน์กับพี่น้องประชาชนหรือไม่นะครับจะเป็นต้องใช้เงินใช้ทองมากมายขนาดไหนอย่างไรสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ท่านเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญหรือเปล่าอะไรต่างๆพวกนี้นะครับก็น่าจะเป็นสิ่งที่อยากจะเห็นในวันนั้นแต่ที่สำคัญครับตัวนโยบายที่เราอยากจะเห็นเนี่ยเราอยากเห็นมันน่าจะเป็นประโยชน์กับประเทศชาติบ้านเมืองจริงๆและตัวผู้กำหนดนโยบายหรือผู้กำกับนโยบายเช่นรัฐมนตรีต่างๆเนี่ยจะต้องมีความชัดเจนในเรื่องของคุณสมบัติเรื่องของความรู้ความสามารถใช่ไหมครับที่จะกำกับดูแลนโยบายให้ประสบสำเร็จได้อันนี้เราก็อยากเห็นครับครับคุณหมอครับแล้วอย่างนี้เนี่ยก่อนหน้านี้เราเคยเห็นในสภา ก็คือมีการยื่นกระทู้ถามสดแต่ละเรื่องไปเนี่ยนะฮะปรากฏว่าตัวท่านนายกเองก็ไม่เคยเข้ามาตอบคำถามหรือว่ารัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นก็ไม่เคยเข้ามาตอบแต่ส่งผู้ช่วยมาตอบแทนอย่างนี้แล้วคราวนี้ว่าในการแถลงนโยบายครั้งนี้คุณหมอครับจำเป็นไหมว่าท่านนายกต้องตอบเองหรือว่ารัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องที่ถูกซักถามต้องตอบเองให้คนอื่นตอบได้ไหมฮะจริงๆควรจะเป็นงานในหน้าที่ของแต่ละท่านแต่ละคนเนี่ยนะครับถ้าเป็นงานของท่านนายกก็ควรจะตอบเองครับกรณีเป็นงานของรัฐมนตรีที่เขาดูแลเฉพาะเนี่ยก็ควรจะเป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีนั้นๆนะครับที่จะให้ความกระจ่างครับกับคำตอบต่างๆในสภาที่เป็นข้อสงสัยหรือข้อสังเกตของบรรดาสมาชิกต่างๆนะครับที่ให้ไปเนี่ยผมว่า
ถ้าได้อย่างนั้นมันก็จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับแต่ถ้าไม่ตอบเองก็ไม่ผิดข้อบังคับถูกไหมฮะมันคือว่าผิดข้อบังคับหรือไม่เนี่ยมันไม่ได้มีเขียนไว้นะครับแต่โดยมารยาททางการเมืองเนี่ยมันเป็นความรับผิดชอบใช่ไหมครับครับมันเป็นความรับผิดชอบต่อสภาเป็นความรับผิดชอบต่อพี่น้องประชาชนสภาเนี่ยเป็นการใช้อำนาจของพี่น้องประชาชนทางด้านนิติบัญญัติแล้วรัฐนูนเองก็บังคับชัดเจนว่าคุณต้องมาแถลงต่อสภาต่อรัฐสภาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความจำเป็นที่ตัวท่านนายกเองตัวรัฐมนตรีเองจะต้องมาแถลงมาชี้แจงมาตอบข้อสักถามของเพื่อนสมาชิกในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรงไม่ควรจะเป็นบุคคลอื่นนะครับครับคุณหมอชนน่านครับคือเรื่องของนโยบายเดี๋ยวเราคงต้องรอดูเอกสารจากฝั่งรัฐบาลก่อนถูกไหมครับแต่หนึ่งสิ่งที่สื่อได้รับมาตลอดจากฝั่งฝ่ายค้านก็คือเตรียมที่จะอภิปรายเกี่ยวกับคุณสมบัติของรัฐมนตรีบางท่านเรื่องนี้จะถูกหยิบยกขึ้นมาอภิปรายภายใน8ชั่วโมงครึ่งที่ทางเพื่อไทยได้เวลามาไหมฮะผมเรียนอย่างนี้นะครับการพิจารณาหรือการรับทราบการแถลงนโยบายเนี่ยตัวหลักๆคือตัวนโยบายใช่ไหมครับครับว่านโยบายที่นำมาแถลงต่อรัฐสภานั้นเนี่ยมันมาได้อย่างไรมาจากพรรคไหนสิ่งที่เคยไปสัญญากับพี่น้องประชาชนเนี่ยเข้ามาอยู่ในนโยบายหรือไม่นะครับแล้วก็จะมีผลกระทบมีผลประโยชน์กับพี่น้องประชาชนโดยรวมอย่างไรอันนั้นเป็นตัวที่หนึ่งนะครับครับตัวที่2เนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวเนื่องและมีความจำเป็นต้องพูดก็คือผู้กำหนดนโยบายและผู้กำกับดูแลนโยบายนั้นก็คือตัวรัฐมนตรีครับตัวนายกรัฐมนตรีใช่ไหมครับแน่นอนครับสิ่งที่เป็นคุณสมบัติเป็นลักษณะต้องห้ามความรู้ความสามารถต้องถูกหยิบยกขึ้นมาอภิปรายครับเพราะว่าปัจจัยนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้นโยบายสำเร็จไม่สำเร็จนะครับก็ต้องเอามาพูดด้วยไม่ได้เป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับแต่เป็นข้อเสนอแนะเป็นข้อทักท้วงนะครับที่เราจะฝากผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงไปคือผู้กำกับนโยบายเนี่ยแล้วก็ให้รับรู้รับทราบว่าฝ่ายของสมาชิกนี่เขามีข้อกังวลเขามีข้อสงสัยอย่างไรครับเพราะนั้นประเด็นเหล่านี้เนี่ยมันต้องถูกหยิบยกขึ้นมาแน่นอนครับหลายคนไหมครับวันก่อน คุยกับทางคุณอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดบอกว่ามีแน่ๆคือบิ๊กตู่บิ๊กป้อมแล้วก็อีก10รัฐมนตรีตัวเลขยังเป็นตัวเลขเดิมอยู่ไหมฮะกี่คนครับตัวเลขชัดเจนเนี่ยเรายังไม่ได้กำหนดนะครับครับแต่เท่าที่พี่น้องสื่อมวลชนได้นำเสนอนั่นก็เกือบทั้งหมดนะครับครับพอแล้วครับ8ชั่วโมงครึ่งเนี่ยพอไหมฮะสำหรับพรรคเพื่อไทยนะคือเราได้เวลามา3วันนะครับเขาใช้เทียบเคียงจากรัฐบาลท่านนายกยิ่งลักษณ์เราก็ขอเวลาเขาได้ขนาดนี้เนี่ยถามว่าพอไหมเนี่ยมันไม่พอหรอกครับครับมันไม่พอหรอกแต่ว่าเราจะบริหารเวลาอย่างไรให้ได้ประเด็นได้เนื้อหาสาระให้ดีที่สุดนะครับตอนแรกเนี่ยทางประธานสวบอกที่สั่งว่าจะให้แค่2วันนะฮะแต่นี่ต้อง3วันก็ถือว่าเพิ่มขึ้นแล้วนะฮะใช่ครับคือเทียบเคียงจากคือเวลาทั้งหมดนี่35ชั่วโมงครับครับ35ชั่วโมงนี่หมายการเทียบเคียงจากสมัยรัฐบาลท่านนายกยิ่งลักษณ์แถลงนโยบายนะครับครับทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลในยุคนั้นทั้งสวในยุคนั้นเขาก็ใช้เวลา35ชั่วโมงเราก็ขอว่าอย่างน้อยก็ต้องได้เท่ากับรัฐบาลท่านนายกยิ่งลักษณ์นะครับก็เทียบเคียงไปครับมาเทียบเคียงเราได้มา15ชั่วโมงในสัดส่วนของฝ่ายค้านครับก็พยายามจะบริหารเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับครับพอจะยกตัวอย่างได้บ้างไหมครับรัฐมนตรีท่านไหนที่รู้สึกว่าเป็นเบอร์อันดับต้นๆที่เพื่อไทยต้องการคำชี้แจงคำอธิบายจากท่านนะครับคนที่หนึ่งก็คือตัวท่านนายกครับตัวท่านนายกเพราะว่าประเด็นของท่านนายกได้ชัดเจนในแง่ที่เราเคยเข้าชื่อนะครับทำเรื่องผ่านท่านประธานสภาสายช่องทางของรัฐธรรมนูญเนี่ยครับยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเรื่องของคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามของท่านไปครับตรงนี้เนี่ยถามว่ามีผลกับนโยบายไหมก็มันโดยตรงแหละครับถ้าคุณมีลักษณะต้องห้ามความเป็นรัฐมนตรีมันก็ต้องสอบถามมันก็ต้องถามให้ชัดเจนว่าลักษณะต้องห้ามนี้มันมีผลต่อการขับเคลื่อนนโยบายแน่นอนครับคุณหมอหมายถึงกรณีเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐใช่ไหมครับเราเองที่เขาชื่อยื่นไปเป็นเรื่องนี้ครับแต่ว่ามีเรื่องอื่นด้วยครับความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์นะครับการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่เขียนไว้เนี่ยก็ต้องหยิบยกมาเพราะมันเกี่ยวเนื่องกันใช่ไหมครับครับคนที่สองนะครับคนที่สองเนี่ย3ปอทั้งหลายนี่อยู่แน่นอนอยู่แล้วครับ
ครับครับพี่น้องบุรพาพยัคฆ์ครับผมครับมีถูกหยิบยกขึ้นมาแน่นอนฝ่ายการเมืองเนี่ยชัดเจนครับที่มีการพูดกันเยอะคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับคุณอุตมะเสาวนายนครับนะครับที่เราตั้งข้อสังเกตว่าความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์เนี่ยคุณสมบัติข้อนี้เขาไม่มีกรณีที่เขาอนุมัติเงินกู้กรุงไทยใช่ไหมครับครับอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่เรามองไว้นะครับครับแล้วก็รัฐมนตรีหลายคนที่มีประวัติด่างพร้อยไม่เหมาะสมที่จะมาเป็นรัฐมนตรีหลายคนนะครับครับก็จะถูกหยิบยกมาเพราะมันเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การนโยบายสู่การปฏิบัติสำเร็จไม่สำเร็จก็คือตัวบุคคลที่กำกับนโยบายครับนะครับก็ต้องมีการซักฟอกด้วยแล้วคราวนี้เนี่ยทางพรรคเพื่อไทยเองมีการต้องไปติวเข้มสสที่จะมาอภิปรายไหมครับหรือว่าต้องไปติวเข้มสสของพรรคอื่นที่เป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านไหมครับเรามีการพูดคุยในลักษณะพรรคร่วมแต่ละพรรคก็ไปดูผู้ที่จะอภิปรายของแต่ละพรรคของแต่ละคนด้วยตนเองนะครับเราจะไม่ก้าวล่วงไปตรงนั้นแต่พรรคเพื่อไทยเราเองเนี่ยจากบุคคลที่เข้ามาลงชื่อนะครับลงชื่อไว้มีความประสงค์จะอภิปรายไว้เนี่ยเราก็ดำเนินการตามกระบวนการของพรรคเรามาตลอดอยู่แล้วครับว่าเนื้อหาสาระที่ท่านเตรียมไว้เป็นอย่างไรนะครับมีอะไรต้องเติมเต็มหรือไม่นะครับสอดคล้องกับตัวนโยบายไหมนะครับอันนี้ก็เราจะมาพูดคุยกันเราจะเริ่มพรุ่งนี้ครับครับพรุ่งนี้เนี่ยกรรมการยุทธศาสตร์ก็จะมีการประชุมกันแล้วก็ลงไปในรายละเอียดของเนื้อหาที่เราแบ่งไว้ทั้ง15หมวดเนี่ยนะครับครับแล้วก็มีชื่อของคุณเฉลิมคุณอดิศรนี่จะมาเป็นโค้ชให้ด้วยเหรอครับเป็นทีมงานอยู่แล้วครับท่านครับเป็นทีมงานอยู่แล้วอดีตผู้บริหารและกรรมการยุทธศาสตร์ที่เขามีความรู้ความสามารถในแต่ละด้านก็จะมาเติมเต็มให้กับเพื่อนสมาชิกเราที่แจ้งความโดนยงไว้นะครับว่าจะประสงค์จะอภิปรายในเรื่องไหนประเด็นใดนะครับครับครับคุณหมอชนน่านครับพูดถึงงานที่จะจัดในวันอาทิตย์นี้หน่อยครับเสวนาใหญ่ระดมหัวหน้าพรรคของฝั่งฝ่ายค้านคือมันจะมีข้อสรุปออกมาจากการนี้ก่อนที่จะไปถึงวันแถลงนโยบายใช่ไหมฮะใช่ครับวันอาทิตย์นี้เนี่ยทางเป็นเวทีฝ่ายค้านเพื่อประชาชนเนี่ยนะครับครับฝ่ายค้านพบประชาชนเพื่อประชาชนก็คือทั้ง7หัวหน้าพรรคเนี่ยเขาจะขึ้นเวทีเสวนากันหัวข้อก็คือเป็นทางออกในการแก้ไขปัญหาให้วิกฤตของชาติเนี่ย ท่านทั้ง7ท่านเนี่ยก็จะเสนอมุมมองว่าควรจะต้องดำเนินการอย่างไรนะครับแน่นอนครับมันก็คาบเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายที่เขาจะแถลงเพราะนั้นประเด็นเหล่านี้ก็จะเป็นข้อมูลนำเข้าที่ดีให้กับเพื่อนสมาชิกนะครับที่จะได้ใช้ประโยชน์เป็นครั้งแรกนะครับครั้งแรกของหัวหน้าพรรคที่จะมีเสวนาหลังจากที่เรามีกิจกรรมพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือพรรคร่วมประชาธิปไตย พบพี่น้องประชาชนเข้าไปทำกิจกรรมที่หมู่บ้าน มูลนิธิชีววิถีที่นนทบุรีมาแล้วนะครับเมื่อวันที่14ที่ผ่านมาครับคุณหมอครับหลายคนบอกว่าทำไมถึงใช้คำว่าออกจากวิกฤตนี่เพิ่งจะเริ่มจัดตั้งรัฐบาลมันวิกฤตแล้วล่ะฮะ5ปีที่ผ่านมาเราเห็นชัดใช่ไหมครับครับเราเห็นชัดมากมันเป็นวิกฤตชาติจริงๆครับเรื่องปากเรื่องท้องเรื่องปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเรื่องยาเสพติดนี่ผมขึ้นกลับจากงานมาเนี่ยโอ้หนักหนาครับแมงก็ลงนะครับแมงนี่หมายถึงแมลงกินข้าวโพดนะครับอ๋อปัญหามันเกิดขึ้นเยอะระบาดเต็มฮะระบาดเต็มหมดเลยทั้งภาคเหนือเนี่ยอย่างแพร่อย่างพะเยานี่เขาประกาศเป็นเขตภัยพิบัติไปแล้วนะครับแมงลงฝนก็แล้งแมงก็ลงนะครับพอพี่น้องประชาชนเนี่ยไม่รู้จะปลงไปถึงไหนแล้วครับตอนนี้ผมสงสารเขามากปรากฏว่าตรวจสอบไปเนี่ยสำนักฝนหลวงเครื่องทำฝนเทียมมีประจำที่ภาคเหนืออยู่แห่งเดียวที่จังหวัดเชียงใหม่มันไม่พอครับไม่พอภาคเหนือเป็นแหล่งต้นน้ำเนี่ยมันควรจะต้องมีเยอะมากกว่านี้อาจจะต้องประจำหลายจังหวัดหน่อยเช่นน่านเช่นเชียงรายนะครับอยู่จังหวัดใกล้เคียงกันเนี่ยเราตอนนี้แล้งหนักเลยครับแล้งหนักมากพี่น้องประชาชนเนี่ยถ้าเขาบอกว่าถ้าถึงสิ้นเดือนฝนไม่ตกเนี่ยถึงขั้นวิบัติเลยนะอันนี้คือวิกฤตครับวิกฤตชาติที่มันเป็นจากการบริหารงานจากเรื่องของภัยธรรมชาติครับเป็นเรื่องแปลกข้ามแมลงเนี่ยลงทั่วประเทศระบาดทั่วประเทศครับแล้วแต่ว่าพื้นที่ภาคใดที่เขาจะมีผลผลิตออกช่วงฤดูไหนครับประมาณ1เดือนก่อนก็จะเป็นภาคอีสานใช่ไหมครับภาคอีสานตอนใต้เนี่ยตอนล่างเนี่ยทางโคราชต่างครับ44จังหวัดที่ปลูกข้าวโพดนี่โดนหมดครับโดยเฉพาะจังหวัดน่านเนี่ย 500,000 กว่าไร่โดนหมดครับครับก็เลยต้องจัดเป็นเสวนาขึ้นมาแบบนี้ถูกไหมฮะแล้วใช่ครับ
อยากจะให้ทางคุณหมอชนน่านเนี่ยนะฮะฝากอะไรไปถึงรัฐบาลหน่อยว่าในวันแถลงนโยบายเนี่ยจะต้องเจออะไรจากทางฝ่ายค้านบ้างครับต้องเตรียมใจไหมคือต้องทำความเข้าใจแต่ละบทบาทแต่ละหน้าที่ของแต่ละฝ่ายให้ชัดเจนครับท่านนายกเองก็ต้องควรเข้าใจว่าบทบาทรัฐสภาเป็นอย่างไรรัฐธรรมนูญกำหนดให้เขาทำอะไรไม่ใช่ไปห้ามเขาเพื่อทุเรื่องมันไม่ใช่การอภิปรายไม่วางใจถูกครับแต่ว่าหน้าที่ของสภาต้องให้ข้อเสนอแนะให้ข้อแนะนำพูดในสิ่งที่เขาเห็นว่าข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติบ้านเมืองเพราะฉะนั้นคุณต้องยอมรับนะครับยอมที่จะฟังยอมเอาข้อเสนอแนะเหล่านี้เนี่ยไปปรับแก้ถ้านโยบายตัวไหนที่เขาทักท้วงว่ามันไม่ควรจะต้องดำเนินการต่อในลักษณะเช่นเดิมผมยกตัวอย่างเนี่ยบัตรประชารัฐเนี่ยครับครับสิ่งที่เราเห็นมา5ปีเนี่ยเป็นการช่วยคนจนก็จริงนะครับแต่มันเป็นเหมือนกับทำลายประชาชนทางอ้อมมันเหมือนกับทำลายประชาชนทางอ้อมครับแบบเนี้ยวิธีการเดิมๆแบบเนี้ยถ้าเขาทักท้วงมาจากสิ่งที่เขาเห็นเขาพบมาเนี่ยคุณก็ควรจะต้องนำไปปรับแก้ใช่ไหมครับวิธีการต่างๆเพื่อให้นโยบายมันผสมสำเร็จและเกิดประโยชน์สูงสุดทำไมไม่มีเม็ดเงินหมุนไปในระบบเลยครับตัวเงินสดน้อยมากนะครับใช่ไหมครับขณะนี้เนี่ยไม่เชื่อท่านทั้งสองรูปกระเป๋าตัวเองก็ได้ฮะแห้งไหมกระเป๋าแห้งกระเป๋าแห้งกันทุกคนเงินสดมันไม่เข้ามามันมีแต่ตัวเลขไงครับบัตรประชารัฐเนี่ยปีเป็นแสนล้านนะครับลงไปนี่มีแต่ตัวเลขหมุนไปแล้วเงินก็หมุนไปสู่ผู้ประกอบการรายใหญ่ขณะที่พี่น้องประชาชนเห็นแต่ตัวเลขครับมันผิดหลักเศรษฐศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้รัฐบาลต้องเจอในการแถลงนโยบายอย่างแน่นอนถูกต้องไหมครับต้องเจอครับเขาจะเอาเรื่องจริงมาบอกกับคุณเลย อย่างเช่นคุณไปหาเสียงบอกว่าทำได้แน่ทำได้จริงยางกิโลละ65กิโลกรัมละ65บาทอย่างเงี้ยนะครับอันเนี้ยเขาก็จะมาถามคุณว่ามีหลักประกันอะไรว่าจริงไม่จริงครับคุณต้องพูดให้ชัดนะครับปาล์มกิโลละ5บาทอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่คุณสัญญากับพี่น้องประชาชนไว้อามันดาประชารัฐไอ้ข้าวแรงขั้นต่ำอะไรต่างๆพวกเนี้ยครับคือสิ่งที่คุณพูดไว้เนี่ยคุณจะทำได้หรือไม่เดี๋ยวต้องสมาชิกเขาจะให้ความเห็นไปได้ครับครับได้ครับคุณหมอขอบพระคุณมากนะครับขอบคุณครับครับขอบพระคุณอย่างสูงครับพิธีกรหล่อทั้งคู่เลยนะครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับแต่ว่าลูบกระเป๋าดูหน่อยนะครับได้ครับเดี๋ยวรอ25กรกฎาคมนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับผม